สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตทุกแง่มุมรอบรั้วอาเซียนกันในอาเซียนพลัสนะคะทุกวันจันทร์10:30 นแบบนี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมเราสดๆได้นะคะผ่านทางหน้าจอ TNN หมายเลข16รวมไปถึง True ID Facebook Page ของเรา TNN Live และ YouTube Channel TNN Online อย่าลืมกดเข้ามาติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ค่ะวันนี้อาเซียนพลัสจะพาคุณผู้ชมมาจับตาและแลดูกันนะคะถึงพัฒนาการทางด้านระบบรางและก็ระบบเรือของชาติต่างๆในภูมิภาคอาเซียนหลังจากที่เราจะจดปากกากันไปนะคะตั้งแต่10ปีที่แล้วผ่านทางแผนแม่บทใหญ่หรือว่า Master Plan on ASEAN Connectivity 2020ที่ส่งผลทำให้มาจนถึงตอนนี้นะคะการเชื่อมโยงทางโลจิสติกมันมีพัฒนาการเกิดขึ้นและถึงแม้จะมีการเข้ามาถึงของโควิด-19 แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้การเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารการขนส่งสินค้ามันชะงักลงได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในรายงานค่ะโลกใหม่หลังยุคโควิด-19 สายการบินถูกสั่งห้ามบินการเดินทางของประชาชนถูกปิดลงแต่การขนส่งสินค้ายังดำเนินไปได้อยู่โดยเส้นทางที่กลายเป็นตัวจักรขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลานี้กลายเป็นรถไฟและเรือเดินสมุทร The South China Morning Post บอกว่าการเชื่อมต่อของเมืองในกลุ่มประเทศ CLMV หรืออาเซียนภาคพื้นทวีปจะลื่นไหลคล่องตัวนับจากนี้ไปแม้จะมีโควิด-19การเดินทางจากเวียงจันทน์มากรุงเทพเข้าพนมเปญไปได้คล่องด้วยระบบรางและจากโฮจิมินห์ซิตี้ไปหลวงพระบางก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปแม้แต่การเดินทางจากจีนที่คุณหมิงไปกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ก็เดินทางด้วยรถไฟได้สะดวกเมืองใหญ่ของอาเซียนกำลังเชื่อมถึงกันได้หมดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแผนแม่บทใหญ่ของอาเซียนหรือ Master Plan on ASEAN Connectivity 2025ซึ่งมีการประกาศใช้ร่วมกันเมื่อปี2010ที่กรุงฮานอยว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนทางโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงประชาชนอย่างทั่วถึงทำให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันลงทุนสร้างทางรถไฟเชื่อมถึงกันรวมไปถึงเส้นทางถนนต่อเชื่อมทางรถไฟอีกทอดหนึ่งประกอบกับเงินลงทุนจากจีนตามยุทธศาสตร์เชื่อมโยงทางรถไฟความเร็วสูงและการเชื่อมโยงทางทะเลสองปัจจัยนี้ช่วยให้เกิดการเดินทางโฉมใหม่ของอาเซียนเกิดเป็นจริงได้เจสสิก้าเหลียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina บอกว่าแผนแม่บทอันนี้ทำให้อาเซียนพัฒนาเมืองเกิดการรวมกันของเมืองและพื้นที่สร้างเศรษฐกิจให้แต่ละเมืองที่เชื่อมถึงกันด้วยระบบรางและระบบรางได้เกิดขึ้นชัดเจนแล้วในอาเซียนตอนบนส่วนอาเซียนหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียก็ตระหนักถึงการเชื่อมโยงคนทั้งประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะด้วยระบบรางและเรือเฟอร์รี่เรือขนส่งสินค้าแม้ว่าจะเกิดวิกฤตโควิด-19 ระบาดหนักแต่ประธานาธิบดีโจโควีได้เดินหน้าแผนการนี้ไม่หยุดนิ่งโดยให้เดินหน้าก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากภายในเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะเมืองหลวงประชาชนอยู่หนาแน่นให้เสร็จภายในปี2023โครงการนี้มีจีนเข้ามาร่วมลงทุนส่วนที่มาเลเซียโครงการรถไฟเรียบชายฝั่งตะวันออกหรือ East Coast Rail Link ก็ยังเดินหน้าแม้ว่าจะชะงักไปบ้างส่วนเส้นทางรถไฟเหนือใต้กำลังปรับปรุงให้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งทั้งสองเส้นตามแผนการนั้นมีการเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางรถไฟของไทยด้วยโครงการสร้างทางรถไฟที่ยิ่งใหญ่และมีมูลค่าสูงสุดของอาเซียนเวลานี้คือเส้นทางรถไฟจีนสปป.ลาวระยะทาง417 กิโลเมตรเชื่อมเมืองบ่อหานชายแดนจีนกับเมืองบ่อเต็นของสปป.ลาวมาจบที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วรอเชื่อมต่อกับไทยที่หนองคายแต่นักวิเคราะห์มองว่าสปป.ลาวกำลังสร้างประเทศให้เป็นแลนด์ลิงก์หรือการเชื่อมกับแผ่นดินด้านนอกสู่ทะเลโดยเชื่อมได้5ประเทศคือจีนเมียนมาเวียดนามกัมพูชาและไทยเส้นทางที่กำลังเชื่อมไปสู่ทะเลมีเมืองท่าเรือได้แก่เวียดนามส่วนการเชื่อมกับไทยยังไม่สำเร็จเป็นเนื้อเดียวกันเพราะต้องถ่ายจากรถไฟลงถนนเพื่อไปออกทะเลที่ท่าเรือแหลมฉบังดูเหมือนว่าจีนผู้มาที่หลังจะกลายเป็นคนที่มีบทบาทมากในภูมิภาคแซงหน้าญี่ปุ่นไปเสียแล้วก่อนหน้านี้แผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอาเซียน
ผ่านเงินลงทุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB และเงินกู้สนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นการสร้างถนนเกือบทั้งหมดเส้นทางถนนสายอาต่างๆเชื่อมอาเซียนตอนบนเข้าด้วยกันซึ่งก็ทำให้ญี่ปุ่นได้รับประโยชน์มหาศาลเช่นกันเพราะคนในย่านนี้ล้วนซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขับบริษัทรถยนต์5ค่ายดังของญี่ปุ่นเติบโตรวดเร็วในอาเซียนทั้งโตโยต้าฮอนด้านิสสันมิตซูบิชิและมาสด้าไม่มีค่ายรถยนต์จากจีนเข้ามาเลยในช่วงต้นแต่เวลานี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเกือบทั้งหมดอาเซียนลงทุนกับรัฐบาลจีน CLMV รวมทั้งไทยกำลังหาทางสร้างแหล่งลงทุนใหม่ๆและการสร้างระบบรางกำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพราะเส้นทางถนนนั้นสร้างจนเกือบจะเต็มพิกัดหมดแล้วนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างทางรถไฟที่เสื่อมโทรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังได้รับการฟื้นฟูเช่นเดียวกับการสร้างเส้นทางใหม่ๆรองศาสตราจารย์เหลียวบอกว่าที่ไทยนั้นสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในระบบรางได้ดีเพราะมีการสร้างสมดุลระหว่างเจ้าเก่าและเจ้าใหม่คือเฉลี่ยให้ทั้งจีนและญี่ปุ่นในโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเช่นเดียวกับอินโดนีเซียและเวียดนามที่ให้สัมปทานทั้งญี่ปุ่นและจีนส่วนมาเลเซียลาวกัมพูชาน่าจะเปิดประตูรับจีนเต็มที่ระบบรางในอาเซียนเป็นเรื่องที่ดีในด้านการประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับโลกการใช้น้ำมันจะลดลงอย่างมากหลังรถไฟเดินเครื่องเต็มที่และรถไฟรุ่นใหม่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตรงกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาตินอกจากนั้นระบบรางยังช่วยขนส่งสินค้าตามนิคมอุตสาหกรรมหลักของเมืองใหญ่ไปลงท่าเรือออกสู่ประเทศปลายทางได้อย่างราบรื่นด้วยขณะที่ประชาชนทั่วไปหากหมดยุคโควิด-19 ระบาดการเดินทางอาจเปลี่ยนจากรถยนต์สู่เครื่องบินมาเป็นถนนสู่รางมากขึ้นภาพพจน์ใหม่ในการเชื่อมโยงกันและการเดินทางของอาเซียนกำลังกลายเป็นการเดินทางด้วยรถไฟที่ประหยัดพลังงานราคาถูกลงและเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเฝ้ารอเลยนะคะกับการเดินทางในอาเซียนหลังการเชื่อมโยงมันเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นหลังยุคโควิด-19 ค่ะทั้งในมิติของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มิติของการขนส่งเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับการเชื่อมต่อการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนนะคะโดยเฉพาะที่อาเซียนตอนบนที่ตอนนี้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุดแล้วนะคะพักครู่เดียวค่ะขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ ASEAN Plus ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามีบก.ของเราค่ะพี่เน่งสุกัญญาชัยภาษีอยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่งคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยนะถึงเรื่องของการเชื่อมโยงอาเซียนตอนบนค่ะก็คือเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้เห็นภาพเป็นรูปธรรมชัดเจนมากๆเลยนะโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เขาพัฒนาอย่างตัวของระบบรางท่าเรือรวมไปถึงถนนหนทางด้วยใช่เรามาเริ่มกันที่เวียดนามค่ะความจริงเวียดนามเนี่ยใช้ระบบรางมานานมากแล้วโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนนะคะสินค้าของเวียดนามที่ส่งไปจีนเนี่ยผ่านรถไฟซะเป็นส่วนมากด้วยนะคะตรงเมืองชายแดนแต่ว่าโครงการสำคัญของเวียดนามเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันน้องแอมก็คือโครงการรถไฟเหนือใต้ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวมากนะคะโดยเขาบอกว่าเวียดนามจะใช้โครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้นะคะมีการเชื่อมโยงระหว่างนะคะเฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่เชื่อมฮานอยกับเมืองวินนะคะตรงนี้ระยะทาง285กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมงนะคะใช้เงินลงทุนประมาณ 337,000 ล้านบาท
ส่วนช่วงที่2คือเขาบอกจากนาจังไปโฮจิมินห์ซิตี้นะคะเป็นระยะทาง364กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้เงินลงทุนประมาณ 435,000 ล้านบาทคือเขาจะทำหัวกับท้ายก่อนแล้วถึงค่อยมาเชื่อมตรงกลางนะคะเฟสที่2ถึงจะเป็นตรงกลางนะคะที่เชื่อมระหว่างเมืองวินกับนาจังนี่แหละคุณผู้ชมน่าจะสร้างเสร็จภายในปี2040นะคะโดยที่เป็นระยะทางกว่า896กิโลเมตรด้วยกันค่ะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะงบประมาณที่วางเอาไว้อยู่ที่กว่า1ล้านล้านบาททีเดียวนะคะสำหรับเฟสที่3นี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าความจริงนะเส้นทางมันยาวไกลมากถ้าเผื่อว่าขนส่งด้วยรถไฟแบบธรรมดานะคะหรือว่าขนส่งด้วยรถยนต์เนี่ยมันจะใช้เวลามากสำหรับขนส่งสินค้าขึ้นไปที่ชายแดนจีนเพราะสินค้าส่วนมากก็ส่งเข้าจีนด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าเมื่อเสร็จ3เส้นทางแล้วเนี่ย3เส้นทางที่เชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยเขาจะปรับความเร็วนะคะปรับความเร็วเป็นความเร็วที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ระยะทางตั้ง 1,545 กิโลเมตรเนี่ยจะวิ่งแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเองสำหรับสินค้าด้วยแล้วก็คนด้วยเนี่ยเร็วมากเลย อีกหนึ่งอย่างที่อยากให้จับตาด้วยนะคะก็คือเรื่องของอัตราค่าโดยสารนี่แหละพี่เน่งที่ปรากฏว่าราคาของมันค่ะจะถูกมากกว่าถ้าไปใช้การขนส่งผ่านทางอากาศยานนะถึง 75% นะมันจะคิดเป็น 75% เท่านั้นเองของค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเพราะฉะนั้นก็ได้เปรียบเรื่องของค่าโดยสารด้วยนะคะใช่ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหาทุนนะเป็นการคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างในอนาคตซึ่งรูปแบบการหาทุนเนี่ยเขาบอกว่ามันทำได้หลายรูปแบบอาจจะกู้จากต่างประเทศหรือมาจากกองทุนรัฐบาลเงินกู้ช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นหรือไจก้าซึ่งปกติเขาก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์นะคะของต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศด้วยรวมทั้งกองทุนตราสารทุนนอกตลาดหรือ private equity นะคะรวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ถ้าเผื่อว่าโดยปกติแล้วในภูมิภาคอาเซียนก็จะมีรายใหญ่อย่างจีนเข้าไปลงทุนแต่ถ้าสมมุติว่าเวียดนามไม่ลงทุนร่วมกับจีนเขาจะต้องหาเงินทุนมหาศาลทีเดียวที่จะมาลงทุนเองนะคะสมมุติใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็จะเป็นเส้นทางรางแต่นอกเหนือไปจากนี้ค่ะก็ยังมีโครงการพัฒนาในเรื่องของท่าเรือในเรื่องของถนนหนทางด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมค่ะสำหรับเวียดนามนะคะตอนนี้เขามีแผนที่จะใช้งบประมาณรวมแล้วกว่า2ล้านล้านบาททีเดียวนะคะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดตามแผนแม่บทของชาติในการก้าวเข้าสู่ปี2030ค่ะ มีอะไรอีกนะคะตามเป้าหมายเขาก็คือจะมีการสร้างทางหลวงเป็นระยะทางไกลกว่า 5,000 กิโลเมตรด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนี้ค่ะมีทางรถไฟความเร็วสูงจากเหนือจรดใต้มีการพัฒนาท่าเรือลักเวียนแล้วก็สร้างระบบรางเชื่อมท่าขนส่งคอนเทนเนอร์ที่ตันจังไปเชื่อมกับท่าเรือไก่เม็ดที่จังหวัดบาเรียวุงเต่าด้วยนะคะซึ่งท่าเรือไก่เม็ดเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นท่าเรือที่เติบโตรวดเร็วมากในโลกนะไม่ใช่แค่ในอาเซียนเขาบอกตอนนี้กำลังจะขึ้นไปเป็นท็อป20แล้วคือ1ใน20ของโลกส่วนอัตราโตต่อปีของท่าเรือไก่เม็บเนี่ยติดอันดับโลกเพราะว่าการขนส่งสินค้าออกไปยังตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยผ่านที่ท่าเรือไก่เม็บนี่มากที่สุดและตอนนี้บริษัทต่างๆทั่วโลกก็ย้ายฐานเข้าไปผลิตในเวียดนามเพราะฉะนั้นการที่จะขนส่งสินค้าในเวียดนามเขาให้ความสำคัญมากคือขนส่งลงรางแล้วก็มาขึ้นเรืออันนี้จะเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ของเขานะคะตอนนี้เราขยับมาดูในส่วนของกัมพูชากันบ้างค่ะนอกเหนือจากที่เขาจะมีการพัฒนานะคะในเรื่องของเส้นทางด่วนในเรื่องของท่าเรือแล้วนะคะเพื่อที่จะขนส่งสินค้าเข้าไปตามเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆตอนนี้เดินหน้าค่ะในการที่จะเชื่อมต่อกับเวียดนามนะคะมีแผนเชื่อมเส้นทางรถไฟกับเวียดนามเหมือนกันเพื่อที่จะได้ขนส่งสินค้าออกไปยังตอนใต้ของเวียดนามต่อไปที่ท่าเรือของเวียดนามนั่นแหละค่ะโดยที่ตอนนี้ค่ะ futuresoutheastasia.com นะคะเป็นเว็บไซต์เขารายงานค่ะบอกว่ากัมพูชาและเวียดนามเริ่มแผนการสร้างเส้นทางเชื่อมถึงกันแล้วนะคะเพื่อพัฒนาทั้งในด้านของการค้าการเศรษฐกิจแล้วก็การเชื่อมโยงประชาชนระหว่างกันด้วยได้คุณผู้ชมมาดูที่มาของโครงการกันทำไมสองชาตินี้เขาถึงเร่งพัฒนาความร่วมมือในลักษณะนี้นะคะเพราะก็ต้องย้อนไปดูความเป็นมาว่าจริงๆแล้วสองชาติเนี้ยกัมพูชากับเวียดนามพี่เหน่งเขาสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยนะคะใช่คือตั้งแต่ในอดีตนะในยุคสงครามนู่นนะคะเขามีความใกล้ชิดกันมากเพราะงั้นเขาอาจจะอยากสานสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องนี้นอกจากนั้นนะเขาบอกว่าระยะทางระหว่างพนมเปญไปโฮจิมินห์ซิตี้อ่ะ
มันเป็นทางราบไม่มีภูเขาขวางกั้นแล้วก็ระยะทางแค่240กิโลเมตรมันง่ายมากเลยที่จะทำเส้นทางเชื่อมถึงกันนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มีแผนอยู่แล้วโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียแปซิฟิกแห่งสหประชาชาตินะคะหรือ UNSCAP เนี่ยกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB เนี่ยมีการประชุมหลายครั้งที่จะสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อม2ประเทศนี้นะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในโครงการ Trans Asia Railway คือเส้นทางเชื่อมของเอเชียทั้งทวีปแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับของยุโรปด้วยซึ่งเส้นทางนี้ถ้าเผื่อมันเสร็จนะมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นจิ๊กซอต่อมันสามารถเดินทางโดยรถไฟจากลอนดอนมาถึงสิงคโปร์ได้เลยเขาว่าอย่างนั้นค่ะแล้วค่ะไปดูแผนที่การค่ะเส้นทางรถไฟเวียดนามกัมพูชาเส้นทางนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบไหนหลังจากที่ทำการศึกษาไปเมื่อปี2020ค่ะสรุปแล้วคิดว่าน่าจะมีโอกาสในการสร้างรถไฟเส้นทางหนึ่งในเส้นทางทั้ง3เส้นทางที่เรานำแสดงให้คุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใช่ไหมยังไม่ตัดสินใจคือตอนนี้ผ่านการศึกษาไปแล้วแต่ว่าน่าจะอยู่ในระหว่างการคุยระหว่างกันเพราะมันเป็นเชื่อม2ประเทศเนาะเรื่องลงทุนด้วยเรื่องอะไรด้วยสายแรกเนี่ยเขาบอกเป็นสายโฮจิมินห์พะเวทพนมเปญ นะคะเขาบอกว่าเส้นทางนี้จะผ่านเมืองหมอกบายนะคะที่ชายแดนเวียดนามแล้วก็เข้าสู่เมืองพะเวทของกัมพูชานะคะส่วนเส้นทางที่2นะคะก็จะผ่านจากโฮจิมินห์ซิตี้นะคะผ่านเมืองล็อกมินนะคะก็เข้าสู่พนมเปญ นะคะขึ้นไปทางเหนือของโฮจิมินห์ซิตี้เป็นเส้นทางที่ขยายเส้นทางรถไฟเดิมนะคะของเวียดนามอยู่เดิมแล้วแล้วก็เข้าสู่เมืองชายแดนกัมพูชาที่เมืองสนวยนะคะส่วนเส้นทางที่3คือจากโฮจิมินห์ซิตี้ผ่านเมืองเกินเธอแล้วก็เข้าที่พนมเปญ นะคะผ่านเมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามนะคะซึ่งพี่ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผ่านเมืองเศรษฐกิจทางตอนใต้ของเวียดนามเยอะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทางทั้ง2ประเทศเนี่ยจะเลือกเส้นทางไหนใช่ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าถ้าหากโครงการนี้สามารถที่จะดำเนินการได้เสร็จสิ้นจริงๆแน่นอนแล้วค่ะเป็นผลดีกับการขนส่งสินค้านะคะเพราะว่าก็จะสามารถส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นของจีนของลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยมายังท่าเรือได้ทางออกของท่าเรือก็มีถึง3จุดทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นที่สีหานุวิวก็ได้หรือจะเป็นไก่เม็ดของเวียดนามก็ได้แม้กระทั่งจะมาท่าเรือแหลมฉบังของไทยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์แน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะในฝั่งของอินโดนีเซียตอนนี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเขาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพิ่มแป๊บเดียวน่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้แล้วพักสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ ASEAN Plus ค่ะสำหรับปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียต้องยอมรับนะคะว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นที่กล่าวขานไปในระดับโลกค่ะแต่ในช่วงสิ้นปีนี้คุณผู้ชมทางออกหนึ่งทางที่ทางรัฐบาลของอินโดนีเซียเขาหมายมั่นปั้นมือนะว่าจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้ได้ใกล้จะเสร็จสิ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะสำหรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุงค่ะค่ะเราได้ยินมานานแล้วเนอะตั้งแต่ปี2015นะว่าเขาจะสร้างแต่ว่าเขาก็สร้างมาเรื่อยๆแต่ว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงช่วงนี้ที่ติดสถานการณ์โควิดแต่ว่าประธานาธิบดีโจโกวีแห่งอินโดนีเซียนี้บอกว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยคาดว่าตามแผนจะต้องเสร็จปลายปีนี้นะคะ2021เป็นระยะทางไม่เยอะนะความจริง150กิโลเมตรแต่ว่าพี่เคยไป150กิโลเมตรถ้าอยู่เมืองไทยเราอาจจะขับอ่ะ2ชั่วโมงแบบชิลๆนะใช่แต่ว่าที่เนี่ย 4-5 ชั่วโมงโอ้โหเพราะว่าจราจรติดตลอดเส้นทางอ่ะมันทำให้การขนส่งสินค้าเลยลำบากมากเขาเลยมีแผนที่จะสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอันนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าเสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไอ้ที่เคยวิ่งกันนานๆเนี่ยตอนนี้เหลือแค่40นาทีโอ้โหมันจะเปลี่ยนโลกกันจาก4ชั่วโมงเหลือ40นาทีใช่มันจะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเงินที่ลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยนะ 190,000 ล้านบาททีเดียวนะคะเป็นการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจ2เมืองใหญ่ของอินโดนีเซียก็คือจาการ์ตากับบันดุงเข้าด้วยกันเพราะว่าบันดุงเนี่ยเป็นศูนย์ธุรกิจอาหารศูนย์ธุรกิจสิ่งทอ
แล้วก็เป็นศูนย์ธุรกิจด้านการศึกษาแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยโอ้โหเป็นเมืองที่มีภูเขาสูงมีรีสอร์ทสวยๆเยอะแยะมากเลยที่นี่ก็เชื่อมโยงเมืองสำคัญ2เมืองเข้าด้วยกันนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าแล้วโครงการสำคัญโครงการใหญ่ขนาดนี้บริษัทที่เขาเป็นผู้พัฒนาเป็นใครกันนะคะเป็นโครงการที่มีความร่วมมือจาก2บริษัทใหญ่ค่ะนั่นก็คือ PT Kereta Sapat Indonesia นะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2015ร่วมกับบริษัท China Railway International ค่ะซึ่งบริษัทนี้อินโดนีเซียถือหุ้นอยู่ 60% นะคะส่วนอีก 40% เป็นหุ้นของทางฝั่งจีนของเขาค่ะซึ่งอินโดนีเซียก็เลือกให้รถไฟเส้นทางนี้เป็นระบบความเร็วปานกลางค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยมันลดลงนะลดลงไปประมาณ 40% โดยที่จะวิ่งอยู่ที่ความเร็ว200จนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะน่าจะเปิดให้บริการได้ปี2022นะคะแล้วก็จะมีคนใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 44,000 คนต่อวันด้วยกันสถานีสำคัญก็ได้แก่จาการ์ตาแกมเบียมูนัสมังการายฮาลิมวาลินีและก็บันดุงตะวันตกค่ะน่าสนใจมากแล้วเขาบอกว่าโครงการรถไฟเส้นนี้นะสร้างงานได้ถึง 40,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะสร้างเศรษฐกิจตลอดเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านด้วยนะคะที่สร้างไปแล้วแน่นอนก็คือสร้างอุตสาหกรรมถลุงเหล็กนะคะเพราะว่าต้องนำเอาชิ้นส่วนเหล็กองค์ประกอบในการก่อสร้างมาใช้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะคะสร้างโรงไฟฟ้าอันนี้ต้องใช้ระบบไฟฟ้าใช้วิ่งรถตลอดเวลานะคะอันนี้สร้างแล้วสร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบรางด้วยนะคะอันนี้ต้องใช้อย่างต่อเนื่องสร้างธุรกิจขนส่งโลจิสติกซึ่งมันจะมีการขนส่งสินค้าขนส่งคนมีการบริหารจัดการตลอดเส้นทางแล้วก็ทั้งหัวเมืองทั้งจาการ์ตาแล้วก็บันดุงอันนี้มันมีการสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลเขายืนยันนะคะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการก่อสร้างยังคงเป็นไปตามกำหนดเลยค่ะเอาละค่ะจากเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะคะตอนนี้ขยับมาดูเรื่องของอากาศยานธุรกิจเรื่องของเครื่องบินกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าประสบปัญหาหนักนะคะสำหรับธุรกิจเครื่องบินหลายๆประเทศเลยนะคะตอนนี้สายการบินต่างก็ต้องหยุดชะงักลงแล้วค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะในช่วงของโควิด-19 แต่จะให้คุณผู้ชมมาดู1สายการบินที่ต้องบอกว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะสำหรับช่วงเวลาหลังโควิด-19 ค่ะเพราะว่าน่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะอย่างสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยอยู่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสายการบินรายใหญ่เจ้าเดียวที่เขาคาดการณ์ว่าจะรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์นั้นเป็นรัฐบาลที่ร่ำรวยค่ะเอาเงินลงไปช่วยถึง500,000,000,000 บาทนะคะขณะที่สายการบินแห่งชาติอื่นๆในอาเซียนอย่างที่เราทราบกันตอนนี้นะคะลดขนาดปรับโครงสร้างลดพนักงานออกนะคะแล้วก็ทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์จะเป็นสายการบินของภูมิภาคไปหลังยุคโควิด-19 แน่นอนค่ะค่ะโดยที่สิงคโปร์เขาทำได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทุนเนี่ยมันคือกองทุนของรัฐเทมาเซคโฮลดิ้งนะคะทำให้สามารถที่จะประคองตัวต่อไปได้อีก2ปีเลยนะพี่เหน่งสบายๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการปลดพนักงานออกด้วยสามารถปรับเอาเครื่องบินประหยัดพลังงานมาใช้นะคะแล้วก็ไปเน้นวิธีการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงเอาแทนนะคะเห็นความพยายามของเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเขาทำทุกวิธีทางในการทุ่มงบประมาณเข้าไปช่วยสายการบินแห่งชาติเขาแห่งนี้นะคะแต่ก็บอกว่าขณะที่สายการบินเงินสดต่ำนะคะอย่างการบินไทยก็ดีการูด้าแอร์ไลน์ก็ดีนะคะตอนนี้เจอปัญหาเยอะมากเพราะว่าจอดอยู่เฉยๆต้องตัดเส้นทางบินบางเส้นทางออกด้วยนะคะลดขนาดอยู่แล้วอย่างที่เราทราบการตัดคนออกทำให้หมดโอกาสในการแข่งขันแล้วก็ทำให้หมดโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนซึ่งก่อนหน้านี้แข่งกันมากเลยทั้งไทยทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลย์ก็ร่วมกันประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้เห็นท่าแล้วว่าการเป็นศูนย์กลางก็โอกาสลดลงไปส่วนคุณอิเมริตัสปีเตอร์ฮาบิสันนะคะเป็นประธานศูนย์กลางการบินหรือ CAPA Center of Aviation เนี่ยบอกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวที่ใช้สายการบินเนี่ยในเอเชียเนี่ยลืมไปได้เลยเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าปีครึ่งหรือ18เดือนถึงจะกลับมาบินกันได้แบบเพื่อการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การเดินทางโดยเครื่องบินที่เคยคึกคักเหมือนยุคเก่าที่เคยเฟื่องฟูนะคะจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าสายการบินต้นทุนต่ำทั้งหลายเนี่ยนะคะล้มหายตายจากไปจากวงการแล้วก็หลังจากยุคโควิดก็ไม่มีกำลังพอที่จะสร้างธุรกิจการบินขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
เห็นแบบนี้แล้วเรื่องของการเดินทางการขนส่งผู้โดยสารหรือว่าตัวของสินค้าเองผ่านทางเครื่องบินก็อาจจะดูแล้วมีแนวโน้มที่ลดน้อยลงนะคะตัวของแนวโน้มในอนาคตก็อาจจะยังต้องจับตากันต่อไปว่าการขนส่งทางอากาศเนี่ยผู้โดยสารอาจจะยังไม่ค่อยกลับมาคืนมาแต่ว่าในส่วนของการขนส่งสินค้ามีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของภูมิภาคอาเซียนเราก็มีทิศทางนะที่จะพัฒนาในเชิงของการเดินทางผ่านทางระบบรางทางท่าเรือเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะต้องไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเพราะว่าแนวโน้มในการเดินทางมันก็จะมาในทิศทางนี้เพิ่มมากขึ้นต่อไปหลังยุคโควิด-19 ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตคุณผู้ชมกันนะคะในรายการของเราอาเซียนพลัสประจำวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์10 น.30 น.วันนี้เรา2 คนลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ